สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนเรียบคลองสัพสามิตรหรือว่าทางหลวงชนบทสป .4010 กำลังเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้ามคลองเพื่อจะไปวัดสาขาสำหรับการเดินทางถ้ามาจากแยกบางปะแก้วก็ให้ใช้ถนนสุขสวัสดิ์ขับรถไปทางพระสมุทรเจดีย์ถึงวงเวียนนาฬิกาก็เลี้ยวขวาไปทางป้อมประจุนจนถึงสะพานข้ามคลองสัพสามิตรให้เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งใช้ถนนเรียบคลองสัพสามิตรประมาณ8กิโลเมตรก็จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดสาขาให้เลี้ยวซ้ายข้ามคลองไปก็ขี่รถข้ามสะพานข้ามคลองสัพสามิตรนะครับมาสักครู่ผมก็เข้ามาถึงวัดสาขาวัดสาขาก็เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านสาขาตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการชุมชนบ้านสาขาเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2325สันนิษฐานว่าชาวบ้านช่วยกันสร้างเมื่อคราวรบชนะพม่าแต่เดิมชุมชนบ้านสาขาก็เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2375ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากวิกิพีเดียวัดสาขาก็เป็นวัดแห่งความมงคลมีสัญลักษณ์ประจำวัดก็คือองค์หลวงพ่อโตถือเป็นศาสนสถานและก็จุดเช็คอินของจังหวัดสมุทรปราการเป็นแหล่งรวมประวัติศาสตร์และพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรวมถึงเรื่องราวพุทธศาสนามีชุมชนตลาดน้ำขายของกินที่ขึ้นชื่อก็คือกุ้งเสียบตะโก้ในตำนานหรือพวกเม็ดขนุนแบบไทยๆเป็นที่หายากมากในปัจจุบันมีจุดที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นลอดใต้โบสถ์เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรูปปั้นพระสังฆจายองค์ใหญ่รูปปั้นเจ้าเมืองต่างๆกว่าจะมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์พระปรางเอียงวิหารหลวงพ่อโตกราบสักการะขอพรและพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งรวมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆถ้ำพระราหูลอดใต้ท้องช้างวัดก็จะดูเงียบสงบคนไม่พลุกพล่านนักเหมาะกับการมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้จิตใจสงบโดยเฉพาะสายมูนะครับไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดผมก็เดินอยู่รอบๆนะครับพระปรางเอียงนะบางครั้งเดินมาตรงช่วงที่เขาเอียงนะครับก็เสียวๆเหมือนกันเดินออกมาก็จะมีจุดเช็คอินและด้านข้างก็มีพญาครุฑผมก็เห็นมีผู้คนนะครับเข้ามาสักการะเป็นระยะเลยนะเดินเข้ามานะครับตรงนี้ก็เห็นเป็นไม้นะแล้วก็มองดูนะครับตรงนี้ก็คือแม่นางตะเคียนทองก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพรแล้วก็บนบานศาลกล่าวผมก็เห็นเข้าแป้งนะครับทาลงไปบนไม้ตะเคียนนะก็เหมือนจะขออะไรบางอย่างนะครับบางครั้งก็ได้ยินเสียงเขาพูดว่ายังมองไม่เห็นนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเห็นอะไรส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นชุดไทยนะซึ่งน่าจะมีคนนะครับมาถวายนะเป็นจำนวนมากเลยเดี๋ยวผมจะขยับไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นศาลาไม้นะ
มองไปทางขวานะครับก็เห็นมีรูปหล่อสมเด็จพุทธาจารย์โตถัดมานะครับก็เป็นพระพุทธชินราชแล้วก็เรียงมาด้านซ้ายนะครับก็เป็นพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็พระพุทธรูปนะครับที่เป็นเขียวๆนะพระพุทธรูปที่เป็นสีเขียวๆนะครับพระแก้วมรกตถัดไปทางซ้ายอีกหน่อยก็เป็นพระนเรศวรมหาราชซ้ายสุดเลยนะครับก็เป็นรูปหล่อหลวงปู่หงเดินออกมานะครับด้านหน้าก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณเดินมาทางด้านซ้ายผมก็เห็นพระราหูนะครับเป็นรูปหล่อแบบพระราหูกำลังอมดวงจันทร์อยู่ถัดมาก็จะเป็นรูปปั้นเจ้าเมืองต่างๆก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ที่เห็นมีนะครับก็มีพระนารายณ์มหาราชพระนเรศวรแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราเดินถัดมานะครับผมก็เห็นทางขึ้นโบสถ์ด้านในก็จะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตมาวัดสาขานะครับพลาดไม่ได้เลยนะที่จะต้องนะครับเข้ามากราบไหว้องค์หลวงพ่อโตที่อยู่ด้านในของพระโบสถ์เดินเข้ามาก็ถอดรองเท้าไว้ด้านนอกนะครับเมื่อผมเดินเข้ามาภายในนะครับบริเวณฝาผนังของโบสถ์นะก็จะมีภาพวาดนะครับเป็นภาพวาดเกี่ยวกับรามเกียรติ์ด้านในนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตวัดสาขาอ
เดินออกมาก็มาเห็นปลาคราฟนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่อยู่ด้านหลังของพระสังฆจายมีปลาคราฟแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นปลาแรดเป็นปลาคราฟที่ตัวขนาดใหญ่ดูว่ามันจะแบ่งกันอยู่นะปลาคราฟก็จะอยู่กลุ่มนึงนะครับส่วนปลาแรดก็จะอยู่อีกกลุ่มนึงคือไม่ได้อยู่ปะปนกันเท่าไหร่ใกล้ๆกันนะครับผมก็เห็นเป็นพระประจำวันเกิดก็มากราบไหว้ขอพรกันได้นะครับท่านใดเกิดวันไหนนะก็มีวันจันทร์นะครับจนไปถึงวันอาทิตย์เลยด้านนี้จะเป็นทางไปห้องน้ำนะครับอยู่ด้านหลังของพระสังฆจายนะครับเดินตรงไปเลยนะตรงอย่างเดียวเลยนะครับก็จะไปเจอห้องน้ำอยู่ริมคลองตรงนี้ก็มีปลานะครับอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะผมเห็นเหมือนมีหางปลาช่อนอเมซอนนะมันนอนอยู่ใต้เกาะตรงนี้นะครับเกาะที่อยู่กลางน้ำนะมันอยู่ด้านใต้แต่ว่าไม่เห็นตัวนะเห็นแต่หางบริเวณพระโบสถนะครับด้านใต้ก็จะลอดได้นะนี่ครับเขียนว่าลอดโบสถ์นะเลี้ยวไปทางซ้ายเดี๋ยวผมจะเดินไปทางซ้ายโบสถ์ที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตนะครับก็จะทำเป็นแบบยกพื้นสูงนะด้านล่างนะครับก็จะมีทางเดินแล้วภายในก็จะทำเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับมากมายเลยเดี๋ยวผมพาดูในส่วนด้านใต้ก่อนนะครับที่เป็นจุดสำคัญนะถือเป็นไฮไลท์นะครับตรงนี้ก็มีคาถานะครับเราจะต้องลอดพระราหูเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าเสริมดวงเสริมชะตาลอดพระราหูเข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วนะครับด้านขวาก็จะเห็นเป็นลูกนิมิตนะตรงนี้ก็เป็นลูกนิมิตลูกเอกนะครับวัดสาขลาก็เดินมาหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ดังๆนะครับอยู่สองข้างเลยนะแล้วก็มีการรอยประทีปนะครับผมตัดไปนะตรงนี้มืดมากๆเลยนะครับถ่ายไม่ค่อยเห็นภาพนะครับเดี๋ยวเลยไปก่อนตอนนี้มาอยู่ใต้ฐานของหลวงพ่อโตนะครับนะครับตรงนี้นะเป็นฐานหลวงพ่อโตด้านบนจะเป็นโบสถ์นะครับตรงนี้เป็นจุดที่เป็นด้านใต้ของฐานหลวงพ่อโตอ
หลังจากลอดพระราหูมาแล้วนะครับเราก็ออกไปข้างนอกโดยการลอดท้องช้างนะครับก็มาเจอพระเศรษฐีนวโกฏนะครับก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับสายมูนะครับวัดสาขาม ากราบไหว้พระนะครับขอพรบนบานศาลเก่าถัดมาตรงนี้ก็เป็นแม่นางไม้มีชุดไทยนะครับผู้คนนะครับเข้ามากราบไหว้แล้วก็มาถวายมากมายเลยเลยไปหน่อยตรงนี้ก็เป็นเทวดาประจำวันเกิดก็มีลิฟต์ด้วยนะครับลิฟต์สำหรับผู้ที่อาจจะใช้วีลแชร์นะก็สมควรสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่เดินไม่ค่อยไหวจริงๆนะก็อนุญาตให้ใช้ลิฟต์ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นหมอชีวกโกมารพัฒน์ก็ถูกยกให้เป็นต้นแบบของแพทย์แผนโบราณของเอเชียตอนนี้ผมเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์เทพศรีสาขาด้านในนะครับที่มองนะก็จะมีพระพิฆเนศนะครับอยู่หลายองค์เลยมีหลายสีนะครับเป็นสีเขียวมรกตบ้างสีขาวบ้างสีชมพูบ้างด้านนี้ก็เป็นพระตรีมูลติ
ก็เดินออกมาจากพิพิธภัณฑ์นะครับผ่านมาตรงนี้ก็เป็นเทพทันใจนะขออะไรนะครับได้เร็วทันใจปลูปลาดตรงนี้ก็เป็นภาพอัญเชิญนะครับลูกนิมิตโบราณ250ปีก็เป็นภาพที่เก็บประมวลไว้นะครับด้านนี้ก็เป็นห้องนะครับรูปเหมือนเกจิอาจารย์ต่างๆก็เป็นพระอาจารย์นะครับที่เราจะรู้จักกันได้ดีนะด้านนี้นะครับผมเดินออกมาใต้โบสถ์นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองนะเขาก็ปิดไว้นะครับล็อกกุญแจไว้ก็เป็นทางเข้าใต้พระโบสถ์ด้านซ้ายก็จะเป็นริมคลองนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปนะเดี๋ยวมาดูตรงส่วนนี้สักหน่อยนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนวัดสาขาผมเดินมาอยู่ช่วงประมาณหลังห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองบรรยากาศก็สบายๆนะครับมองเห็นบ้านริมน้ำแล้วบางครั้งผมก็เห็นเรือแล่นผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็มีต้นไม้อยู่ด้านบนด้วยตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าทางเข้าห้องน้ำก็จะอยู่บริเวณแถวๆริมคลองตรงหน้าวัดนะครับก็จะมีตลาดชุมชนนะบ้านสาขาแต่ว่าผมไม่เดินเข้าไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เย็นมากแล้วนะตลาดก็คงจะเก็บกันหมดแล้วนกอะไรไม่รู้นะครับที่มันหัวมันจะมีหางแบบที่หัวก็พามาเที่ยวชมนะครับวัดสาขาหนึ่งในตำนานกรุงศรีอยุธยาตอนต้นของจังหวัดสมุทรปราการเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของจังหวัดสมุทรปราการขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม
และขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VP มีเรื่องเล่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ